เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะฮะแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Home Sweet Home EP 2นั่นเองนะฮะก็นี่เป็นพาร์ทที่3แล้วนะฮะโอเคก็เราก็มาอยู่กันที่จุดเซฟตรงนี้นะครับผมซึ่งเราเดินกลับออกไปไม่ได้แล้วนะนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่พ้นบ้านผีนางรำนะครับผมก็ยังอยู่ในบ้านผีนางรำอยู่นะรู้สึกโหจะหลังใหญ่มากเลยเนี่ยนะฮะโอเคอุ้ยตกใจหุ่นนะฮะตกใจหุ่นนะครับก็หุ่นมันก็ไม่มีอะไรนะก็นั่นแหละครับทำให้คนหลอนเฉยๆนะอันนี้หาทางเปิดประตูนะครับผมภารกิจบอกอย่างนี้นะฮะมะม่วงครับผมเราเข้ามาดูในห้องของมะม่วงกันก่อนเลยนะฮะโอเคมีอะไรหรือเปล่าเปิดประตูไปเปิดประตูเพื่อที่จะแสดงว่าเรามาห้องนี้แล้วนะจะได้ไม่สับสนนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคเปิดประตูแล้วห้องนี้ต้องใช้รหัสนะครับผมเป็นห้องกล้วยนะโอเคงั้นเราต้องหารหัสใช่ไหมโอเคครับเราจะสำรวจตามห้องต่างๆก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะยาผมมีอะไรวะเนี่ยยาไม่มีครับตอนนี้ยังบวกกับผีไม่ได้นะโอเคเปิดประตูเลยครับบรรยากาศสุดยอดนะคุณผู้ชมฮะออกมาโผล่ตรงนี้โอเคห้องนี้ล็อกนะฮะเป็นห้องมะละกอใช่ไหมห้องมังคุดนะครับโอเคเจอยาแล้วก็เริ่มอุ่นใจมานิดนึงนะคุณผู้ชมฮะเราเจอยาแล้วส่องกระจกหน่อยไม่เห็นหน้าตาตัวเองเลยวะแม่งเรามีตัวตนหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับกูตรงนี้ตันป่าววะหรือไปได้อ๋อตรงนี้ไปไม่ได้ครับมีไม้ตอกตะปูไว้อยู่ก็น่าจะเป็นห้องปิดตายนะครับผมโอเคนาฏศิลป์ไทยงั้นแสดงว่ากุญแจเราต้องมาหาเอ้ยไอ้สัตว์ตกใจหมดอยู่ก็เดินมาปิดประตูครับตกใจตกใจตกใจครับคุณผู้ชมฮะตกใจเลยเมื่อกี้มันไม่มีเสียงเอ้ยมันผมไม่เห็นตอนมันจะวาร์ปมาผมอยู่ๆมันก็โผล่มาเลยอะแทงแม่งเลยเนี่ยมาดิเนี่ยหน้าแหกแล้วไอเทมมันใช้ได้ตลอดเลยนะปากฟันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวอะไรฮะอ้าวหยิบไม่ได้วะอ้าวอ๋อได้แล้วแต่มานั่งฟันตลอดอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเลขรหัสเหรอแล้วจุด3จุดนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเป็นมาแล้วมาดิ เรามียาอยู่นะเราสามารถที่จะบวกกับผีได้นะโอเคมันจะบีบประมาณ 2-3 รอบอะโอเคอันนี้2รอบนะครับไม่ต้องกลัวเรามีไอ้นี่อยู่อย่าไปหย่องครับกินยาเออตัวไหนเกิดตัวนี้เหรอตัวนี้เกิดเหรอถูกตัวปะวะผิดตัวเอ้าถูกตัวแล้วออกทำไมวะเนี่ยเดี๋ยววิ่งจุกจุกก่อนจุกก่อนแม่งเอ้ยเปล่าไม่ใช่หรอกมันเปลืองยานะครับโอเคเหมือนกับว่าเราวิ่งออกมาแล้วมันจะหายไปเลยนะแล้วมันก็จะเกิดใหม่ครับผมซึ่งไม่รู้ผมไปก่อนแล้วมันมีหลายหุ่นไม่อยากเดาเสียเวลาโอเคครับปิดประตูด้วยเมื่อกี้เลข7นะเหมือนเห็นห้องนั้นไหมที่ว่ามันต้องใช้มันต้องปลดรหัสนะฮะงั้นแสดงว่ารหัสจะต้องอยู่ตามกำแพงอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะก็ไอ้จุด3จุดนั้นอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักนะมันมีรหัส3หลักอยู่
เอาเปิดมาได้วะมันจะมีรหัสอยู่3หลักอ่ะปักรอเลยไอ้ห้าผิดตัวเข้าตัวไปหนึ่งโอ้โหไม่เปิดเลยหรอครับพี่ผมปักปิดตัว ต้องดูให้ถูกนะครับว่ามันจะวาร์ปมาหุ่นไหนนะฮะต้องดูให้ถูกจริงอ่ะแต่มานั่งปักทุกรอบนี้ก็ไม่ไหวนะหายไปแล้วนะครับมาอ่านี่ครับเลข1นะจำเอาไว้นะครับมี1กับ7แล้วตอนนี้อ้าวๆๆเป็นไรมันจะมีอ๋อมันวาร์ปไม่ได้นะเราปักเอาไว้นะซึ่งมันจะมีเลขมีเลข1กับเลข7แล้วตอนนี้อ้าวเหี้ยมาเฉยเลยอ่ะ1กับ7ซึ่งเลข7เป็นหลักที่3ส่วนเลข1คือหลักที่1เลยฮะเราต้องหาอีกตัวนึงนะครับผมเราต้องหาเลขอีกตัวนึงก็คือตัวที่2นะเอาไงบวกกับมันเลยแล้วกันแค่นี้ก็ไม่เห็นเอ้า เห็นโทษทีไปโหผักแม่งทะลุประตูได้เลย SK โคตรเทพเลยผีแล้วเนี่ยยาหมดฮะตอนนี้ไม่พร้อมบวกเท่าไหร่เอาไอ้นี่ออกมาดิมียาครับผมเราต้องหาเลขหลักที่2ให้เจอตอนนี้อันนี้ทางกลับปะนี่ตัวนี้นอนปักรอเลยฮะรอฟันด้วยนี่อ่ะต้องคิดจะโผล่มาเลยตัวไหนอ่ะอ๋อตัวข้างในห้องปิดประตูมันเกิดแล้วหาห้องหาเลขก่อนลงมาตรงนี้ดูก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยสำรวจยังไม่ได้สำรวจเลยเปิดประตูไปโอ้โหวาร์ปมาอีกแล้วมันจะวาร์ปมาเรื่อยๆเนาะโอ้โหข้างหลังเลยเวนเข้าประตูเอ้ยเข้าตู้โอ้โหขนาดนี้ยังไม่เห็นอีกเหรอครับโอ้โหผมวิ่งเข้าไปแอบต่อหน้านะมันยังไม่รู้อ่ะคิดดูมันยังไม่รู้เลยนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหไหนตัวไหนเกิดตัวนี้แน่รับประกันรอฟันเลยเอาผิดตัวมันจะชี้หน้าก่อนนะแต่หน้ามันไม่ดูเท่าไหร่อะไปเลยครับคนบวกผีกูจะตายเอาไม่ไหวหายไปแล้วไดรี่ของเจน14เมษายนปี2013จบกันทริปเชียงใหม่ชั้นงานด่วนเข้ามากับสัญญาที่โดนข้ามไปอย่างน้อยตีมก็รู้ตัวอะไรวะหานั่นเอ้ยกูอ่านไดอารี่อยู่มึงมีหัดมีระยะบ้างอีหากูอ่านไดอารี่อยู่ไอ้สัตว์เว้ยมารยาทมีบ้างมั้ยไอ้ผีเวรมารยาทก็ไม่มีคนก็อ่านไดอารี่อยู่อะไรของมึงเนี่ยฮะยาจะหมดแล้วบวกกันไม่ได้วะหวนบีบ3ทีว่ะเหมือนจะเจอยาพอผมอ่านเดลี่อยู่แม่งมาบีบคอแม่งหัดมันเป็นผีที่แบบไร้มารยาทมากนะคุณผู้ชมฮะไหนมันเกิดตัวไหนมันบอกมาดิแล้วต้องหาเลขอีกหลักนึงให้เจออะตอนนี้สภาพไม่พร้อมบวกครับเพราะว่ายาหมดนะเราต้องตรงไหนวะอ
อ๋อนู่นนู่นนู่นมีตู้ป่าววะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเลขอีกหลักนึงเป็นหลักที่สองนะ1167นะครับผมไปแล้วไม่รอฮะเอ้ยมันเห็นว่ะสภาพไม่พร้อมบวกสภาพผมไม่พร้อมบวกตอนนี้ต้องรีบเอ้ยอะไรวะเอ้าเฮียนึกว่ายานึกว่ายาเอาอะไรขึ้นมาเนี่ยสภาพไม่พร้อมบวกฮัลโหลสภาพไม่พร้อมบวกเอือตายเลย167นะคุณผู้ชมนะ167นะฮะ167 167 167โอเคเอ้าทำไมตัวเลขเปลี่ยนอ่ะอ๋อคือถ้าตายตัวเลขมันจะอุ๊ยถ้าตายตัวเลขจะเปลี่ยนใช่ไหมรู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นเราห้ามตายโอเคงั้นตอนนี้เราต้องเซฟๆหน่อยแล้วเราจะบวกกับมันไม่ได้เพราะว่ายาเราเอ้ยมีอยู่นี่วะเออมันกลับมาสูตรเซฟเดิมนะครับผมก็พยายามอย่าตายนะคุณผู้ชมฮะโอเครีบหารีบไปนะครับโอเครู้เรื่องมาไปยังวะก็เลข3เป็นหลักที่2โอเคตอนนี้รีบวิ่งก่อนครับเลข3คือหลักที่2นะเปิดประตูไว้เลยเลข3คือหลักที่2อันนี้ประตูล็อกต้องเดินไปเลข3คือหลักที่2เลข6เป็นหลักที่3นะครับ3กับ6แล้วอ่ะต้องไปห้องที่มีไดอารี่ของเจนเมื่อกี้ปิดประตูไว้ห้องที่มีไดอารี่ของเจนคือห้องไหนวะอ๋อไม่ใช่ข้างล่างนี่3กับ6ใช่ไหมเออรู้ว่า3กับ6อ่ะเดี๋ยวค่อยมาที่หลังเริ่มลืมแล้วห้องที่มีไดอารี่ของเจนก็คือไม่ใช่ห้องนี้นี่หว่า น่าจะเป็นห้องนี้6เอ้า6หลักที่1เหรอ6คือหลักที่1แล้วเมื่อกี้คือเลขอะไรอ่ะหรือว่า6 2ตัว6 6 3อย่างงี้เหรอ6 3 6หรอเอ้ยมันเห็นไปแล้ว What the fuck เดี๋ยวขอไปลองรหัสแป๊บนึงเอ้ยมันบีบทีเดียวมันไปเลย6 3 6เหรอวะขอไปดูอีกรอบดิเพื่อความชัวร์ครับคุณผู้ชมฮะเกิดอีกแล้ว6 3 6เหรอเดี๋ยวต้องไปดูบนห้องต้องไปดูห้องสุดนู่นเลยอ่ะเอ้ยใช่ถูกทางป่ะวะเนี่ยถูกแล้วนี่อ๋อ6 2ตัวเมื่อกี้6หลักอะไรวะอันนี้หลัก3 6 3 6ป่ะวะมันต้องไปลองดูนะฮะผมลืมหุ่นนี้ใช่ไหมอ่ะกูปากรอเลยมาดิเอ้ยเอ้าเฮียผิดตัวโอ้ my god ผิดตัวคุณผู้ชมฮะต้องแอบนึง6 3 6ป่ะวะต้องไปลองดูอ่ะรู้ว่ามี6 2ตัวนะค่อยไปดาวๆเอาแล้วกันผมก็ลืมอ่ะลืมจำว่าเป็นหลักไหนโดนตามเนี่ยเออก็มาดิเธอจะบีบเรากี่ทีอ่ะว่ามาตามทันป่ะวะเนี่ยมันเดินเอ้าโอ้โหเห็นข้างล่างเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายโอ้โหเกือบตายเกือบตายไม่ได้เราจะได้รหัสมาแล้วต้องรีบออกครับคุณผู้ชมฮะ6 3 6รีบออกจากโซนนี้เลยโซนแบบเป็นโซนอันตรายเรียกว่างั้นดีกว่าแต่แบบเนี้ยมันเรียกว่าโซนเซฟโซนก็ได้นะมันเป็นโซนที่แบบเราต้องมานั่งพวกที่เราต้องมานั่งไขปริศนาแล้วเรียกว่าเซฟโซนดีกว่านะ6 3 6ลองดูไปก่อน
รู้ว่าเลข6คือหลัก3อ่ะถูกโอเคไปทางเปิดประตูเจอยาครับผมมันดีนะมันมียาให้เก็บตลอดทั้งเกมนะถ้ามันหายากนี่ผมบอกเลยว่าจะน่ากลัวกว่านี้เยอะคือแบบเราจะวิ่งชนกับมันไม่ได้แล้วนะครับอันนี้อ๋อมันไปมี2ประตูเชื้อ2ประตูหรือประตูเดียวกันวะล่ะเหมือนมี2ทางป่ะจดหมายราตรีเขียนถึงย่า10พฤษภาคมต้องกดแท็บอ่านแล้วคณะครูสมัยนาฏศิลป์นนทบุรีวันที่10พฤษภาคมปี2000เอ้ยพศเออพศปี2000เฉยพศ2499โอ้โหนานมากเลยฮะกราบเท้าย่าปริกเลยเหรอโอ้โหชื่อโบราณมากเออสมัยนั้นมันก็โอ้กี่ปีแล้วอ่ะกราบเท้าย่าปริกที่เคารพย่าจ๋าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไหนย่าว่าศาลนี้ศักดิ์สิทธิ์นักหนาทำไมครูเขาไม่เลือกหนูย่าเดาสิจ้าว่าสุดท้ายแล้วใครได้เป็นนางเอกของคณะพี่ธิดาไงครูสมัยแกเลือกพิดาอ่ะถุยครูสมัยแกเลือกธิดาให้เป็นตัวนางเอกได้ยังไงกันย่าก็จำได้ใช่ไหมจ้าว่าหนูทั้งสวยกว่ารำก็เก่งกว่าธิดามาตั้งแต่เด็กๆแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ย่าบอกหนูทีเธอจ้าแล้วที่หนูอุตส่าห์ไปบนนี่เพื่ออะไรเพราะสุดท้ายคนอื่นเขาก็คาบตำแหน่งไปอยู่ดีเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาคอยดูเถิดย่าหนูไม่ยอมให้พี่ธิดาได้ตำแหน่งไปง่ายๆหรอกถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาไม่ได้หนูก็จะพึ่งตัวเองหนูจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตำแหน่งนางเอกต้องเป็นของหนูย่าก็เห็นด้วยใช่ไหมด้วยความเคารพรักอย่างสูงราตรีหลานรักของย่านะฮะอีราตรีห้องตัวเดียวอ๋อมันต้องไปเอากุญแจห้องโน้นครับผมโอเคตามนี้นะจ๊ะก็ราตรีสวยไหมยอมรับนะครับว่าสวยนะผมไม่รู้สึกกลัวเท่าไหร่นะราตรีอ่ะผมรู้สึกว่าเออเขาสวยนะครับไอตอนที่มันเป็นผีเมื่อกี้แหละผมว่าเขาสวยนั่นแหละแต่กลับมาทางเดิมทำไมวะนี่ห้องนี้เอ้าห้องนี้ล็อกเหรอเราต้องหากุญแจทุเรียนใช่ไหมอ๋อมันมีทางเดียวไอ้ทางเมื่อกี้คือทางออกนะครับไอ้เมื่อกี้คือทางออกแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วเราต้องมาหากุญแจไขห้องทุเรียนเออนะครับผมเอาจริงครับผมรู้สึกว่าพีราตีเนี่ยไม่น่ากลัวนะเอาจริงๆนะผมว่าไม่น่ากลัวผมว่าน่ารักมากกว่านะครับเอาจริงๆนะเอาจริงเออครับเขาน่ารักมากกว่าตอนชี้หน้ายังแบบยิ้มๆอยู่เลยอ่ะเห็นไหมยิ้มมันไม่ได้ยิ้มเสียแย่เข้าใจป่ะนะครับหรือว่าต้องมาห้องมะม่วงวะไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะจ๊ะไม่เคยมาเนี่ยห้องนี้เออเดี๋ยวต้องหากุญแจอีกนะครับไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้คงไม่ต้องกลับไปที่เดิมหรอกมั้งไม่น่ามีหรอกห้องนู้นอ่ะเอ้ยไม่มีห้องมะละกออีกเหรอวะห้องมะละกอสรุปผมต้องหากุญแจห้องมะละกอเอ้ยเข้าข้างหลังได้เอ้ยเคยมาวะห้องนี้มันจะมีอ๋อเคยมาแล้วคงเออนะห้องมะละกอห้องมังคุดก็เข้าไปแล้วนี่เคยเข้าไปแล้วฮะไอ้ตรงนี้น่าไปไม่ได้มันเป็นเออปิดตายนะมันเสียเวลาตรงหากุญแจเลยฮะเกมมันต้องสำรวจอันนี้เคยมายังเหมือนจะยังไม่เคยมาว่ามียาวางอย่างอ๋อเคยมาแล้วแต่ตอนนั้นเราตายนะครับแต่เราจะสำรวจให้ทั่วก่อนที่ยังไม่ใช่ในนี้นะในนี้เราปลดรหัสไปแล้วอ๋อมียาเก็บเลือดเต็มเก็บเลยตอนนี้เราพร้อมบวกกับผีได้นะเพราะว่าเรามียาถึง3อันเลยนะครับผู้ชมฮะไม่ต้องไปกลัวหรอกอันนี้ทางเข้าหลังใช่ไหมดูทุกห้องก่อนนะครับอันนี้เปิดไม่ได้ไม่มีอะไรเลยฮะเรามาเซฟก่อนมาเราเซฟ
ทับไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้เรามียาครบแล้วไงเออเรามียาครบแล้วนะคุณผู้ชมนะเราต้องเซฟๆกันหน่อยนะเอาเผื่อตายไงเอาเผื่อตายเราเกิดมาเรามียาครบ3ชิ้นน่ะเออเราก็บวกต่อได้เลยคุณผู้ชมนะผมว่าข้างนอกมันไม่น่ามีอะไรแล้วแหละไอเนี้ยมันก็ห้องทุเรียนผมคิดว่าเราต้องกลับไปที่เดิมว่ะนะผมคิดว่าเราต้องกลับไปที่เดิมแม่แหละนะครับก็โซนนั้นแหละโซนอันตรายนะครับผมเรียกว่าโซนอันตรายดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเซฟโซนนะคือเรามันแก้ปริศนาแทนที่จะเจอผีนั่นแหละแต่เกมเขาก็ครบเครื่องนะมีทั้งแก้ปริศนาหนีผีอะไรเงี้ยผมว่าคุณแจกห้องมังคุดเคยเข้ามาแล้วเนี่ยเออห้องนี้ไม่มีอะไรผมคิดว่านะเราต้องกลับไปที่เดิมแล้วแหละแต่อันนี้แต่กลับไปรอบนี้เราต้องสำรวจนะครับปากรอเลยปากหมุดรอเลยอ้าวไม่เกิดเอามันเกิดอีกตัวเหรอโอ้ยเวนฉลาดออกก่อนแล้วเปิดมาใหม่มันจะหายไปนะฮะผมเดาว่าเอ้าเหี้ยฟันหน้าแม่งเลยโอ้โหอีดอกอีดาเอ้ยไม่ใช่อีดาตีปิดประตูครับอ่ะปิดประตูผีจะหายไปใช่ไหมโอเคนี่ตัวนี้แน่นอนปักหมุดรอครับปักแน่นอนไม่เงี้ยไม่เงี้ยแล้วมันก็เกิดต่อเนาะตัวนี้แน่นอนปักหมุดรอฟันหัวโอ้ตัวนี้ไม่รู้อ่ะตรงนี้ไม่รู้อ่ะมีหลายตัวเกินนะพี่เกียร์มานั่งสุ่มเดาๆเอาตัวนี้แน่นอนปักหมุดรอเอ้ยชิบหายผิดตัวไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆเข้าตัวนวาร์ปมาไม่เห็นอีกตัวก็ไม่ได้ปิดสนิทนะทำไมถึงไม่เห็นอ่ะหายไปเลยฮะหายต่อหน้าด้วยเกิดแล้วตัวไหนวะว่าตัวเนี้ยชัวเออนี่อ่ะตายไปดิโอ้โหแม่งเกิดดักในห้องนี้วะปิดประตูเลยเห็นแล้วแอปโต้เอ้ยมันเห็นแอปโต้เอ้ยบียาพร้อมบวกแอปโต้อันมันหายไปแล้วโอเคมียาอีกวะอู้ดีชีวิตดีมียาให้ด้วยนะคุณผู้ชมฮะเออแล้วกุญแจมันอยู่ไหนวะต้องดูต้องไล่มียาให้เก็บอีกแล้วเหรอโอ้ไอ้ฮามาดิกุญแจมันไอ้กุญแจมันละกอมอยู่ไหนวะโอ้มียาแล้วโอ้ชีวิตดีอ่ะมีแต่ยาอันนี้ห้องนี้เราไปดูแล้วอะไรวะเนี่ยอ๋อยาอีกแล้วไอเราก็นึกว่ามีกุญแจเปิดเลยครับผมว่าตัวนี้ชัวร์ปักหมุดรอนี่อ่ะปักหมุดรอเกมนี้มันสู้ผีได้ฮะลองให้มันสู้ผีไม่ได้ดิแม่งจะหลอนกว่านี้เยอะตรงนี้มีแค่ยาดิถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ข้างในแน่เลยวะมันอยู่ข้างในแน่เลยหรือกุญแจมันไม่อยู่ในนี้วะมันมีแต่ยาเห็นไหมไอ้เนี่ยหุ่นนี้ชัวร์นี่อ่ะปักหมุดรอเลยเอ้าเหี้ยผิดไม่เห็นก็ดีแล้วปิด
อันนี้หลักหนึ่งลาดเราหรือมันให้ไอ้ตรงเนี้ยมันแค่มาหาลาดเปล่าวะผมดูไม่เห็นจะมีอะไรเลยฮะดูมาหมดแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะสำรวจหมดแล้วโอเคออกไปเถอะคิดว่ารหัสไม่น่าอยู่ตรงนี้แหละปิดประตูด้วยเราไปสำรวจห้องเดิมๆอีกทีนึงดีกว่าว่ามันอยู่ไหนวะกุญแจมันต้องหากุญแจมะละกอนะไอ้ตรงนี้เป็นห้องปิดตายตรงนี้ก็เป็นทางตันใช่ไหมตรงนี้เป็นทางตันนะครับไม่มีอะไรเลยห้องมะละกอต้องการกุญแจนะครับผมจำไม่ได้ว่ากุญแจอยู่ไหนห้องนี้ไม่มีกุญแจห้องกล้วยก็ไม่มีกุญแจเอ้าแล้วกุญแจหาจากไหนวะเดี๋ยวมาดูอีกทีดิไอเนี่ยมันล็อกห้องกล้วยคือห้องที่เรามาแล้วมันต้องหากุญแจเปิดอะไรนะทุเรียนปะเออทุเรียนซึ่งมันก็ต้องไปหากุญแจมาอีกเห็นไหมเอ้าโอ้โหมากุญแจป้ายมาแล้วก่อโอเคเจอแล้วโอ้โหอีฮาแม่งมาโอ้โหนึกไงมาแอบตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหผมก็เสียเวลาหาตั้งนานนะคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับเราเจอผมก็ต้องโอ้โหผมกลับไปตรงไปโซนอันตรายต่อเหมือนเดิมนะฮะห้องมะละกอมันวางมันดึกยังไงมาวางไว้ตรงป้ายวะไอเราก็คาดไม่ถึงนะว่าไอกุญแจมันจะมาวางตรงป้ายเหรอโอ้โหแสดงว่าเราตาถั่วนั่นเองฮะโอเคห้องมะละกออยู่ไหนวะเนี่ยห้องกล้วยห้องมะละกอน่าจะนี่ห้องนี้โอเคครับเข้ามาแล้วเจอห้องปลายทุเรียนใช่ไหมมีอะไรเก็บไหมไม่มีแล้วครับมีแค่ห้องนี้ไปขอบมาห้องกล้วยตรงครับผมตรงยาวๆแล้วก็มาที่นี่เอ้าเดินตรงเฉยมาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายปุ๊บไขกุญแจโอเคฮะเปิดไปปิดประตูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องลงต่ำใช่ไหมงั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเข้าสู่โซนอันตรายหรือเปล่าน่าจะใช่โซนอันตรายนะผมว่าใช่ครับมีตู้อย่างนี้แน่นอนเราต้องเนี่ยมาแล้วตัวหนึ่งปักหมุดรอเลยนี่ไงนี่ไงแล้วแม่งเกิดต่อด้วยนะเร็วดิไม่เป็นไรยาครบพร้อมบวกเก็บไม่ได้วะเนี่ยมา ไว้แค่ครั้งเดียวเองทำอะไรผมไม่ได้หรอกบอกเลยเหมือนจะต้องไปทางนี้นะหัวหุ่นกระบอกอ้าวแล้วต้องไปทางไหนวะเนี่ยหุ่นข้างในชัวหุ่นนี้แน่นอนปักหมุดนี่ไงทางนู้นมีเหมือนมีทางว่ะ นี่ต้องเผชิญหน้ากับมันตลอดเลยอ๋อมันต้องมาเอาเชี่ยไหมทางนี้เหรอเอาทางไหนวะมียาต้องกลัวมียาอยู่อย่าไปหยองมาเหมือนกับว่าเราเอามาตากถ้าเรามียาอ๋อทางนี้ไปไม่ได้เหรอหรือมันเปิดไม่ได้แล้วตรงนี้มันตันว่ะมันไปไหนไม่ได้อะแล้วไงเราต้องทำอะไรต่ออ่ะบวกไปดิ
มันแทงไม่ได้วะดูดิมันทางตันอ่ะมันเหมือนเขาวงกตเลยอ่ะอันนี้มันทางกลับมานี่ใช่ไหมเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเรามาถูกทางแล้วโอเคห้องนี้กินเก็บไปสัก2อันนะครับอันนี้เหมือนจะต้องหมุนหุ่นป่ะนี่ครับนี่ถ่ายรูปไว้เลยนะถ่ายรูปหุ่นแจ๊ะนี่แหละครับอันนี้เขาเรียกว่าเซฟโซนนะฮะเซฟโซนก็จะเป็นแบบนี้นะแบบอ๋อเหมือนประตูมันล็อกจากด้านในเราต้องออกมาเปิดจากด้านในใช่ไหมโอเคนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเซฟโซนครับเซฟโซนก็คือเป็นโซนที่แบบว่าเราจะไม่เผชิญหน้ากับผีเราอาจจะมาเปลี่ยนมาเป็นแก้ไขปริศนาแทนนะครับนั่นแหละส่วนเดนเจอร์โซนก็จะเป็นโซนที่มีผีเกิดนั่นแหละครับเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับประมาณนั้นอันนี้ห้องนี้มีกุญแจอยู่ใช่ไหมโอเครู้เรื่องอันนี้หมุนทุกห้องกันเออไอผมก็ลืมเปิดประตูเนาะเราต้องหมุนให้มันตรงกับตู้นะฮะต้องหมุนให้มันตรงกับตู้อ่ะตู้เสื้อผ้าไอตู้ที่เราเข้าไปเมื่อกี้เอ้ยอ๋อเราเข้ามาแป๊บหนึ่งนะเราเข้ามาปุ๊บเราต้องไอนี่ก่อนดิมันต้องเปิดตู้มันต้องเปิดประตูนี้ก่อนเพราะว่าเหมือนว่าประตูมันปิดไว้นี่ประตูมันปิดไว้ต้องเปิดก่อนมันเหมือนกับว่าถ้าเราปิดประตูอยู่แล้วมันชี้มาเหมือนมันจะไม่วาร์ปให้มั้งไม่รู้ว่าผมคิดอย่างนี้นะลองดูครับผมบอกแล้วว่ามันเหมือนจะไม่วาร์ปให้กุญแจหอพักชายนะฮะออกครับผมเอ้ยหมุนผิดกุญแจหอพักชายไปครับชึบหมุนไปนี่เลย ไม่ตรงกับตู้นี่หว่าหมุนใหม่เอ้าแป๊บนึงเข้าตู้นี้ดิผมไม่ได้หมุนผิดเออต้องอันนี้ได้ไหมอ้าวไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอวะหรือว่าเดี๋ยวเรามาเข้าห้องนี้ก่อนนิดนึงปึ๊บเปิดประตูหรือว่าต้องชี้หรือว่าต้องอย่างงี้วะน่าจะใช่ละมั้งไปห้องตรงข้ามเออใช่ด้วยเปิดประตูซึ่งห้องนี้ก็ถูกไอ้นี่ไว้นะเราต้องไปห้องนี้ห้องเดิมแล้วก็วาร์ปไปนะครับเพราะว่าประตูที่มันไปไม่ได้เพราะอะไรอ่ะประตูมันปิดไว้เออประตูมันปิดไว้แล้วแบบว่าเหมือนกับว่ามันไปไม่ได้อ่ะเหมือนประตูมันกั้นไว้อ่ะนะครับเราก็เลยวาร์ปไปไม่ได้นะอันนี้มันไม่ตรงกับตู้นะครับอยู่ตรงวะลองดูดิไม่เอาไม่ตรงเอาไม่ได้หรอหรือว่าต้องมาฝั่งนี้ถูกปะวะน่ะไอ้ถูกไปเปิดประตูครับผมเฮ้ยไอตรงนี้มันเหมือนกับนึกถึงตอนก่อนจบภาคแรกเลยว่ะไอบันไดแบบนี้นะครับมาเฮ้ยผมคิดว่าเราอาจจะกลับสู่เดนเจอร์โซนเหมือนเดิมแล้วนะเจอเซฟ
เจอจุดเซฟครับผมโอเคฮะเซฟเลยฮะคุณผู้ชมฮะโอเคนะผมนะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมเป็นพาร์ทที่3แล้วนะฮะโอเคเรามาติดตามกันต่อในพาร์ทที่4เลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ